มาติดตามความเคลื่อนไหวของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2022กันบ้างนะครับล่าสุดวันที่17ธันวาคม2565ในช่วงเวลา 8:30 นนักเตะทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมทำการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะทั้งหมด24คนฝึกซ้อมพร้อมกันโดยเน้นในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายและจบสกอร์โดยใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมงครึ่งอย่างไรก็ตามมาโน่โพกิ้งจะต้องทำการตัดตัวผู้เล่นออก1คนเพื่อให้เหลือ23คนสุดท้ายก่อนออกเดินทางไปทำการแข่งขันเกมแรกล่าสุดมาโน่โพกิ้งได้ตัดสินใจเลือกผู้เล่นออก1คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าวัย20ปีจากสโมสรการท่าเรือ FCสำหรับการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022โดยทีมชาติไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาและบรูไนโดยทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังประเทศมาเลเซียในช่วงค่ำของวันนี้เวลา 22:10 นและจะประเดิมสนามนัดแรกในวันอังคารที่20ธันวาคม2565โดยจะพบกับทีมชาติบรูไนในช่วงเวลา 19:30 ตามเวลาประเทศไทย